สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านนาะอาหารอร่อยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะคุณแม่ก็ขอฝากช่องหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทําผัดผักบุ้งนานะคะใส่ปลากระป๋องค่ะกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านบ้านนะคะตามสไตล์ครัวบ้านนาค่ะเพื่อนๆ ขั้นตอนแรกนะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆค่ะไปเก็บผักบุ้งนะคะในคลองค่ะผักบุ้งนายอดง,งามๆยอดอ่อนๆค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะ,อะพอเราได้ยอดผักบุ้งพอสมควรนะคะเราก็จะเตรียมไปทําผัดผักบุ้งนาใส่ปลากระป๋องกันเลยจ้า สำหรับผัดผักบุ้งนาใส่ปลากระป๋องคุณแม่ก็เสร็จแล้วค่ะสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคืออร่อยและก็ประหยัดด้วยค่ะเพื่อน,อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยสุดยอดเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ